จากการศึกษาน้ำท่วมใหญ่ในปี2554พบว่ามีปริมาณน้ำเหนือไหลหลากลงแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทถึงปริมาณ 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเกินปริมาณที่เขื่อนเจ้าพระยาจะรองรับได้ที่ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่ผ่านมาเพียงระบายในปริมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนบางจุดก็ไม่สามารถรองรับการระบายน้ำได้โดยเฉพาะบริเวณเมืองพระนครศรีอยุธยามีลักษณะเป็นคอขวดทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงเหลือ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบรุนแรงในปีที่มีปริมาณน้ำมากดังนั้นหากจะไม่ให้เหตุการณ์มหาอุทกภัยและน้ำท่วมซ้ำซากเกิดขึ้นอีกจะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำจำนวนดังกล่าวเพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีแผนงานที่จะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งหมด9แผนงานซึ่งหากทำได้ทั้งหมดก็จะสามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้ถึง 4,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที1ใน9แผนงานจำเป็นเร่งด่วนที่ควรดำเนินการนั่นก็คือโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งทั้งระบบประกอบด้วยการเสริมคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมพื้นที่โครงการยาว54กิโลเมตรงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ2แห่งคือประตูระบายน้ำคลองบางหลวงและประตูระบายน้ำคลองบางบานงานก่อสร้างเขื่อนพระนครศรีอยุธยาในแม่น้ำเจ้าพระยาและการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่บางบานบางไทรพร้อมประตูระบายน้ำคลองบางบานบางไทรจะมีลักษณะเป็นคลองดินขุดใหม่ต้นคลองเริ่มที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาตัดตรงผ่านทุ่งบางบานถึงตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรยาว 22.4 กิโลเมตรสองฝั่งคลองเป็นถนนสาธารณะมีสะพานข้ามคลองเพื่อลดผลกระทบในการสัญจรข้ามฝั่งตลอดความยาวคลองคลองมีความจุ25ล้านลูกบาศก์เมตรตำแหน่งในการขุดคลองระบายน้ำหลากนี้เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากจะสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศสามารถช่วยย่นระยะทางการระบายน้ำได้ถึง13กิโลเมตรแล้วยังเป็นจุดที่มีผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงโบราณสถานน้อยที่สุดซึ่งเมื่อคลองบางบานบางไทรแล้วเสร็จจะสามารถช่วยระบายน้ำได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดภาระการระบายน้ำเกินศักยภาพของแม่น้ำคลองธรรมชาติและคลองในระบบชลประทานเดิมที่เป็นปัญหาสะสมมานานลดระยะเวลาน้ำท่วมของพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงช่วยบรรเทาพื้นที่อุทกภัยตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 1.9 ถึง 2.5 ล้านไร่อีกด้วยคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรเครื่องมือใหม่ลดน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง